หัวหวายนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้พวกนี้น่าจะปลูกตั้งแต่สมัยที่ตั้งฐานีใหม่ๆครับหัวหวายโอ้โหมีป้ายสีสันสวยครับต่อไปคือหนองโพครับ 7.5 กิโลเมตรหัวหวายไอ้คนไหนล่ะบ้านไหนล่ะฐานีเล็กๆผู้คนทักทายกันเองครับบรรยากาศตรงนี้ก็กำลังตกแต่งตัวสถานีใหม่ครับก็มีนี่ครับการส่งสื่อพิมพ์นิตยสารนะครับเขาส่งนี้นะครับอันนี้หัวหวายมีร้านอาหารด้วยนะครับร้านข้าวตามสั่งใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นไม้ที่น่าจะปลูกขึ้นมาช่วงเดียวกับตั้งทางรถไฟครับครับนานีหัวไหว